ที่ผมคิดตั้งแต่ก่อนสตาร์ทรถคือคุณต้องรอดคำเดียวคุณต้องรอดภาวนาตลอดอย่าคิดว่าผมคิดเสมอว่าทำยังไงก็ได้ไปถึงที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดผมจะบอกน้องๆเสมอว่าทำให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดเพราะเราก็คือประชาชนช่วยกันไม่ใช่ว่าเปิดไฟเปิดเสียงเล่นทีมผมไม่มีการเปิดไฟเปิดเสียงเล่นทุกครั้งที่เปิดไฟและเปิดเสียงนั่นหมายถึงชีวิตทุกชีวิตที่กำลังรอการช่วยเหลือจากทีมเราอยู่เราจะเป็นคล้ายๆ one stop service ก็คือมอเตอร์ไซค์คันเดียวสามารถทำได้ทุกอย่างแค่มอเตอร์ไซค์คันแค่นี้มีค่ากับชีวิตยิ่งกว่าคุณขับรถสปอร์ตนี่นะครับผมกล้าพูดเลย115 cc คันนี้ในถุงแดงครับคือเครื่องผลิตออกซิเจนที่ทำให้คุณมีชีวิตรอดรอโรงพยาบาลมารับในกล่องน้องเขาครับมีทุกอย่างที่จะต้องเข้าหน้าซีนอันนี้คือเครื่องผลิตออกซิเจน5ลิตรจะมีถุงมือสเปรย์แมส N95 ชุด PPE 3M นะครับผมจะเน้นเสมอทีมผมจะต้องปลอดภัยก่อนที่จะช่วยเหลือคนอื่นแคนดูล่าคือตัวเสียบเข้าจมูกท่อออกซิเจนเข้าจมูกเราต้องมีสแตนด์บายไว้เราก็จะมียาไว้ให้ด้วยผมทำมา3อาทิตย์ครับแต่ก่อน3อาทิตย์นี่คือลุยเต็มๆแต่ก่อนหน้านั้นนะครับพวกผมจะเป็นทีมเขาเรียกวัยรุ่นนิมิบุตรก็คือทีมของสพช.เลยอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนิมิบุตรเราจะช่วยอยู่ตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นผู้ป่วยสีแดงนะครับเราจะมีจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ที่เป็นนำขบวนและออฟเซิร์ฟเบื้องต้นเคสไหนที่เราออกบ้างนะครับก็เคสที่ผู้ป่วยวิกฤตแบบไหนก็คือออกซิเจนต่ำกว่า90เราก็จะส่งทีมออกไปดูแล้วออบเซิร์ฟเบื้องต้นนะครับว่าผู้ป่วยเป็นยังไงแนะนำการหายใจแล้วไม่ดีขึ้นเครื่องผลิตออกซิเจนตั้งโดยมีทีมหลังบ้านเป็นคุณหมอรอช่วยประเมินอยู่เบื้องต้นถ้าไม่ดีขึ้นถ้าออกซิเจนต่ำลงมาถึง70เริ่มหายใจไม่ไหวแล้วต้องใช้ถังออกซิเจนคนที่ต้องใช้ออกซิเจนส่วนใหญ่จะต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วเผอิญครับโรงพยาบาลยังไม่มีเตียงให้เขาจะทำยังไงไม่ให้เขาเสียชีวิตหรืออาการแย่ไปกว่าเดิมโดยการที่เราเอาออกซิเจนไปให้เขาเพื่อให้เขาได้หายใจสะดวกขึ้นแต่ถ้าเราไปถึงแล้วดูแล้วออกซิเจนเอาไม่อยู่แล้วดิ่งลงเรื่อยๆอาการแย่ลงเรื่อยๆเราก็จะมีเรียกเอราวัณแต่ว่าตอนนี้งานเขาเยอะเขาจะบางทีอาจจะไม่ได้เราก็จะต้องหาวิธีทำไงก็ได้ให้ผู้ป่วยที่กำลังจะน็อกเนี่ยไปโรงพยาบาลให้ได้อุปกรณ์ต่างๆเอามาจากไหนนะครับหลักๆเลยเครื่องนี้เราจะมีสแตนด์บายอยู่ที่รถ 2-3 เครื่องแล้วก็มีอยู่ที่จุดอีกประมาณ 2-3 เครื่องสำนักงานเขตสาทรอนุเคราะห์ให้เราเป็นจุดรวมแล้วก็จะมีแจ้งวัฒนะนะครับตอนนี้แจ้งวัฒนะก็จะเป็นตรงโลตัสแจ้งวัฒนะเครื่องเราจะได้สนับสนุนจากเพจเราต้องรอดของคุณไดอาน่ากับนีน่าเขาจะมีซัพพอร์ตให้เลยผู้สนับสนุนอื่นก็คือเป็นเพื่อนๆพี่ๆญาติๆอะไรเงี้ยซื้อบัตรเติมน้ำมันมาให้น้องแต่ผมบอกเลยว่าทีมผมไม่หาผลประโยชน์ทางรายได้ครับเป็นจิตอาสาล้วนๆครับจริงๆพวกผมนอนอยู่บ้านก็ได้นะครับมันไม่ใช่หน้าที่ของพวกผมเลยแต่พวกผมใช้คำว่ามันอยู่ในสายเลือดไปแล้วครับการช่วยเหลือคนอ่ะอุปสรรคในการทำงานทุกอย่างครับตั้งแต่สตาร์ทออกไปครับป้าข้างบ้านของผู้ป่วยจะไม่ค่อยเข้าใจเราว่ามาทำไมมาแล้วไม่ยกไปแค่นี้อ่ะมาแต่เขาไม่รู้หรอกครับว่าผู้ป่วยต้องการออกซิเจนมากแค่ไหนในการยื้อชีวิตของเขาอ่ะบางทีเราไปถึงแล้วเรากำลังจะให้ออกซิเจนเขาแจ้งว่าออกซิเจนหมดพอไปถึงปุ๊บพร้อมเดินเข้าไปจับชีพจรไม่มีแล้วพอเราหันมาเขาก็สั่งให้เราปั๊มหัวใจทั้งที่เราปั๊มไม่ได้เราก็โดนคนรอบข้างครับประนามเขาตะโกนด่าเราเลยนะครับว่าพวกมึงมาทำไมมาเขาก็ตายไม่มาเขาก็ตายงั้นพวกมึงอย่างนู้นอย่างนี้ดีกว่าอะไรครับโดนเสียดสีสังคมครับเยอะมากถ้าย้อนกลับไปได้ผมก็ยังยืนยันคำเดิมครับว่าพวกผมก็จะออกมาช่วยคนครับใช้คำว่าไม่ใช่ทีมของผมทีมของเราทุกคนผมจะพูดเสมอว่ามันคือเรามันไม่ใช่ตัวผมคนเดียวพวงมาลัยดอกไม้ดอกเดียวไม่สามารถร้อยเป็นพวงมาลัยได้นะครับมันต้องมาจากดอกไม้ที่สวยงามและมีคุณภาพใครบ้างที่เรียกเราไปได้ผมใช้คำว่าทุกคนครับทุกคนที่หน่วยงานรัฐเข้าไม่ถึงทุกคนที่เป็นประชากรบนโลกนี้ไม่เน้นว่าคนไทยถ้าคุณวิกฤตนึกอะไรไม่ออกเซิร์ชหาผมตรงก็ได้ Rider Gossip จะทำจนกว่าจะไม่มีแรงและโควิดเบาลงกว่านี้ครับทีมผมหลายคนก็จะเป็นกู้ชีพอยู่ลงมาเลิศสินกู้ชีพเจริญกรุงพอเลิกเวรมาลงเวรแล้วเหนื่อยแล้วแต่ก็ยังมาช่วยคนเพราะว่าเคสมันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมก็รู้สึกเหนื่อยนะครับท้อนะครับแต่ว่ามันบางทีอยากจะหยุดทำซะเลยแต่ว่าพอเราคิดว่าเราจะหยุดมันก็จะมีเคสเข้ามาเราก็คิดว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำ